إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارอูซีกุมวะอียายะบิตักวัลลอฮ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองรวมถึงบรรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลลอฮ์ให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราต่างนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือสิ่งที่จะเป็นเสบียงเป็นคุณงามความดีให้กับเราในโลกหน้าอาคิเราะห์และด้วยกับตักวานี้แหละพี่น้องครับมันคือสิ่งที่เราทุกคนต้องแสวงหาทุกคนนั้นต้องภาคเพียรแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวของเรานั้นอยู่กับสิ่งที่เป็นความยำเกรงของอัลลอฮ์และความยำเกรงพี่น้องครับมันคือสิ่งที่เราพูดกันบ่อยครั้งเราจะได้ยินกันอย่างคุ้นหูได้ยินกันอยู่โดยตลอดสั่งใช้กันนะครับตักเตือนกันบอกกันในสิ่งที่เป็นความยำเกรงและความยำเกรงเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ด้วยกับการที่เรานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺนั้นได้ทรงสั่งห้ามเมื่อเรานั้นได้ใช้ชีวิตของเราอยู่กับสิ่งที่เป็นการสั่งใช้ของอัลลอฮฺเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้ใช้ชีวิตของเราอยู่กับการออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามพี่น้องครับมันทำให้เรานั้นเกิดความยำเกรงชีวิตของเขาก็จะระแวดระวังจะทำอะไรจะปฏิบัติอย่างไรในการดำเนินชีวิตของเขาจะคอยคิดอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยอัลลอฮฺจะทรงพอพระทัยไหมไอ้สิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัตินั้นอัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบรับหรือไม่นั่นคือสิ่งที่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะคอยคิดแล้วก็ค่ำควรถึงเรื่องเหล่านี้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะพอใจหรืออัลลอฮ์จะทรงโกรธกิ้วสิ่งที่ทำลงไปอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้กับเขาด้วยกับการอาซาบการลงโทษหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องแยกประเด็นนะครับแยกประเด็นในการดำเนินชีวิตของเราว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยพี่น้องครับเราต้องพยายามนะครับทุกวิถีทางเลยนะในการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องของดุนยาที่บอกกับพี่น้องให้แยกประเด็นเนี่ยเรื่องของดุนยาเนี่ยให้เรานั้นเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นการดำเนินชีวิตเนี่ยให้อยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับการที่เราแวดระวังว่าสิ่งที่จะทำมันจะฮาลาลไหมมันจะฮารอมไหมนะครับเป็นการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องแยกแต่ถ้าเป็นในเรื่องของศาสนาหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาได้มีรูปแบบแล้วมีการให้เรานั้นเนี่ยได้ปฏิบัติตามกับผู้ที่ดีที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นเนี่ยย้อนกลับไปดูในเรื่องของศาสนา
ว่าหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของหลักความเชื่อที่เรียกว่าอากีดะห์ที่เรียกว่าเรื่องของการปฏิบัตินะครับในสิ่งที่เป็นอะไรการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นด้านฟิกต่างๆล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรานั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ศาสนาและให้ใกล้ชิดกับศาสนามากที่สุดพี่น้องต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับว่าด้วยกับหลักการของศาสนาเนี่ยเรื่องของอากีดะห์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือจะไปคิดนะครับโดยแบบแตกต่างเนี่ยไม่ได้นะเรื่องอากีดะห์บรรดาสี่มัซฮับนะครับบรรดาผู้ที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เอาถึงว่ามัซฮับเนี่ยชนชะลัฟนะฮะบรรดาบรรพชนของเราชาวซะลัฟเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของอากีดะห์อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ตรงกันหมดนะครับเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของอากีดะห์คือตรงกันแต่สิ่งที่มันมีความขัดแย้งในเรื่องของด้านฟิกเรื่องของการปฏิบัตินี่แหละเราเรียนกันมาไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมัซฮับเขาก็เห็นมองแตกต่างกันไปมัซฮับ1มัซฮับที่2มัซฮับ3มัซฮับที่4นะครับอิหม่ามชาฟิอีฮัมบาลีมาลิกีมาลิกฮานาฟีบรรดามัซฮับเหล่าเนี้ยเขามีความแตกต่างกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของการปฏิบัติในบางเรื่องบางอย่างบางมัซฮับบอกถึงเป็นวาญิบบางมัซฮับบอกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮารอมนะฮะมันตรงกันข้ามกันเลยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของอากีดะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่ามันแตกออกนอกรีดไม่ได้นะออกจากทางนำไม่ได้ต้องอยู่กับอากีดะห์ที่ถูกต้องอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟิกมันคือสิ่งที่มีความแตกต่างแต่ที่ผมหยิบยกเรื่องตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปรวมมวลชนไปรวมสมานฉันท์ไปรวมอะไรทั้งนั้นแหละแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีสอนสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราว่าอิสลามของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ที่เรียกว่าอิสลามที่เราทุกคนยึดมั่นยึดถืออิสลามของอัลลอฮ์เราทุกคนนั้นจะต้องอะไรครับมั่นใจว่าอิสลามของอัลลอฮ์ครบถ้วนและสมบูรณ์และด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันผมกำลังจะบอกกับสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนกับเราทุกคนให้เรานั้นได้มีจิตสำนึกให้เรานั้นได้มีความรู้ความเข้าใจว่าอิสลามของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่ยุสรุนนี่คือคำพูดของท่านนบีนบีบอกอิสลามของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่ยุสรุนลันยูชาดัดดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะนบีได้พูดเอาไว้ในหะดีษบทนี้ว่าลันยูชาดัดดีนคำภาษาอาหรับเนี่ยลามอ้านูนลันมีตัวลามมีตัวนูนเนี่ยใส่สระอ้าใส่อะไรสุกูนอ่านสะกดเข้ากับตัวนูนเนี่ยลามอ้านูนอ่านว่าลันคำว่าลันเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธปฏิเสธตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดตราบถึงวันกิยามะห์นั่นแหละเป็นการปฏิเสธโดยการบอกยืนยันว่าไม่มีทางเลยอย่างไรก็ไม่มีทางนบีบอกต่อว่าอะไรลันยูชาดัดดีนฮาดุกุมอิลลาลิกอลาบะไม่มีทางเลยที่ใครจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาด้วยกับความยากลำบากคือเรียกว่าทำกันจนกระทั่งต้องตายกันไปข้างนึงไม่ใช่ครับเรื่องหลักเกณฑ์หลักการศาสนาในบางเรื่องบางอย่างมีข้อยืดหยุ่นมีข้อผ่อนผันเพราะนั้นอะไรที่ศาสนาได้มีข้อผ่อนผันมีข้อยืดหยุ่นเราก็ต้องว่าไปตามนั้นไม่ใช่ตึงเป๊ะสิ่งที่ศาสนาได้วางเอาไว้เอาเรื่องของการละหมาดเวลาเราละหมาดเนี่ยคนที่ยืนไม่ได้ยืนไม่ไหวมีปัญหาเรื่องสุขภาพขาแข้งไม่ค่อยดียืนแล้วบ้านมันจะหมุนยืนแล้วมันจะล้มศาสนาก็ให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะนั่งละหมาดได้ถ้านั่งไม่ได้ล่ะก็ลำดับต่อไปนอนตะแคงขวาหันไปทางกิบลัตละหมาดไปท่านั้นอย่างนั้นแหละในสภาพที่นอนตะแคงขวาถ้าหากว่ายังไม่ได้อีกล่ะต้องนอนตรงๆตะแคงขวาไม่ได้ก็ต้องนอนตรงๆไปในการละหมาดของเราคือให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติในเรื่องของศาสนามัสตะตอตุ้มทำให้สุดความสามารถเรื่องอะไรที่ศาสนานั้นสั่งใช้ให้เราทำเราก็ทำให้สุดความสามารถและในขณะเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากว่าสุดความสามารถแล้วเราทำได้แค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ข้อผ่อนผันของศาสนามี
พราะนั้นนบีถึงได้พูดไว้และมันเป็นสัจธรรมความจริงครับนบีพูดเอาไว้มันคือเรื่องจริงไม่มีใครสามารถที่จะมาโต้เถียงได้ว่าอิสลามนั้นเนี่ยสั่งใช้สั่งสอนให้ทำจนกระทั่งต้องเรียกว่าเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไม่มีครับเพราะเรื่องศาสนานบียืนยันแล้วว่าเป็นศาสนาที่ง่ายยุสรุนลันยูชาดัดดีนะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะไม่มีใครเลยที่จะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับความอะไรยากลำบากแต่นบีให้ท้ายในหะดีษบทนี้เอาไว้เรื่องศาสนาง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจฉันเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ฉันเนียดเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ไอสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันทำแต่ทำเนี่ยมันไม่ตรงกับแบบนบีไอสิ่งที่ทำมันไม่ตรงตามกุรอานไอสิ่งที่ปฏิบัติที่ทำอยู่เชื่ออยู่มันไม่ตรงกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับอันกุรอานของอัลลอฮ์บอกว่าไมยะบตะกิกอยรอดอิสลามดีนั้นฟาไลยุกเวลามินฮูไอการกระทำที่มันไม่ตรงตามกุรอานมันไม่ตรงกับร่องกับรอยไม่ตรงตามสุนนะนบีฟาไลยุกบาลามินฮูไอสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเลยวะฮุวะฟินอาคิรอติมินันคอซิรินไม่ใช่ว่าโลกนี้ดุนยาอัลลอฮ์ไม่รับแล้วนะโลกหน้ากลายเป็นผู้ที่คอซิรินขาดทุนซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดทุนในดุนยานี้ยังตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้เราขาดทุนในดุนยานี้ลงทุนแล้วมันเจ๊งขายของแล้วมันไม่ได้กำไรเรายังมีชีวิตเรายังแก้ไขยังเปลี่ยนแปลงยังเดินหน้าต่อไปได้ถ้าชีวิตยังมีอัลลอฮ์ยังให้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราขาดทุนในโลกหน้าเราไม่สามารถที่จะกลับมาในดุนยาแก้ไขใหม่จะบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์จ๋าขอกลับมาในดุนยาเพื่อที่จะทำความดีสักแป๊บหนึ่งสักวินาทีหนึ่งไม่ได้แล้วในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลได้ทรงเล่าให้ฟังถึงคนประเภทแบบนี้ไปเสียใจในวันนั้นอัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังถึงคนที่เรียกว่าเสียใจในวันอาคิเราะห์เสียใจในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพมาแล้วแล้วก็มาเห็นถึงผลงานของตัวเองไม่มีความดีอยากจะกลับมาทำความดีลาอัลลีฟีมาตารอกตูชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์โอ้ลอจ๋าฉันขอกลับมาได้ไหมมาทำอะไรลาอัลลีอะมาลุซอลิฮันฟีมาตารอกตูบอกกับอัลลอฮ์ฉันขอกลับมาในอามันซอลิฮ์เพราะอามันเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะไอการที่เราบวชละหมาดสกาดฮัจญ์ทำความดีเนี่ยมันคืออามันที่ต้องตรวจสอบด้วยไม่ใช่ว่าบวชละหมาดสกาดจะทำความดีตามใจเราไม่ได้ต้องมีอยู่ในเงื่อนไขละหมาดก็ต้องมีน้ำละหมาดก็ต้องอ่านให้ถูกทำอะไรให้ถูกทุกอย่างต้องอะไรซอลิฮันความดีที่ทำต้องตรงนบีทุกเรื่องทุกอย่างจึงได้ถูกเรียกอามาลุซอลิฮันอามาลุซอและหรือที่เราอ่านกันในสุรออัลอัสรวัลอัสรอินนันอินซานะละฟีกุสอิลลัลละดีนอามานูอามิลุซอลิฮัตอัลลอฮ์บอกว่าอามิลุซอลิฮัตความดีที่ทำนั้นต้องซอลิฮัตด้วยตรงกับคำสอนของอัลลอฮ์ตรงคำสอนกับท่านนบีนั่นแหละถึงจะเป็นการงานที่ดีจริงเพราะนั้นชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์ว่าจะขอกลับมานะครับฟีมาตารอกตู้สิ่งที่ตัวเองนั้นได้เคยทิ้งไว้ที่ตัวเองนั้นขาดเอาไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยอัลลอฮ์สั่งให้ละหมาด5เวลาอัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นเรื่องของอะไรการปฏิบัติหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาเหล้ายาปาปิ้งดอกเบี้ยไม่ยุ่งของอะไรที่ผิดบาปไม่เอาสักอย่างนึงแต่ตอนที่มีชีวิตกลับทำพอไปวันนั้นอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขไปวันนั้นอยากจะอะไรแก้ตัวอยากจะขอกลับมาในโลกนี้แต่มันก็คืออัลลอฮ์บอกกัลลาบันไอ้คำพูดที่พูดมาไอ้คำพูดที่บอกมาว่าจะขอกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมันกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วถึงคนที่ขาดทุนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วถึงคนที่หลงผิดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเมื่อเรียนรู้กุรอานเมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นอะไรสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราต้องพยายามขัดเกลาตัวเราว่าให้เรานั้นเนี่ยเดินไปอยู่บนแนวทางของอันอิสลามอยู่ไปบนแนวทางของการปฏิบัติแบบอย่างของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการสิ่งที่เป็นอะไรหลักการศาสนาหลักความเชื่อหลักปฏิบัติที่ท่านนบีบอกมันไม่มีศาสนาอะไรในเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งที่อัลลอฮ์ใช้กับมนุษย์น่ะแล้วทำให้มนุษย์นั้นต้องยากลำบากนบีบอกยืนยันแล้วอิสลามง่ายอย่างที่บอกไปแล้วแต่นบีบอกท้ายในหะดีษนี้ว่าฟัสซัดดีดู
นบีบอกอิสลามของอัลลอฮ์นบีเริ่มต้นบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายไม่ได้ยากลำบากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะปฏิบัติไปจนกระทั่งต้องตายกันไปข้างนึงเนี่ยไม่มีแต่นบีบอกในท้ายหะดีษฟาซัดดีดูหมายถึงอะไรอ่ะไปแสวงหาความรู้ต้องเรียนรู้หาทางออกว่าทางการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงทางออกของศาสนามีอย่างไรต้องปฏิบัติข้อผ่อนผันอย่างไรเรียนรู้ให้เข้าใจในสิ่งที่อะไรครับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ์วะกอริบูเมื่อเรียนแล้วเลือกเอาสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าบรรดามัซฮับเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างในระดับของเราแล้วถามว่าคนในยุคเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาคิดเห็นต่างกันเองเหรอเปล่าครับแต่เราก็ไปหยิบยกจากบรรดาอุลามะซะลัฟที่เขานั้นน่ะได้มีขัดแย้งเรื่องนั้นเรื่องนี้หยิบยกมาเอามาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบอย่างแต่ไอสิ่งที่มันไม่มีจากหลักเกณฑ์หลักการศาสนาเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมาพูดอะไรที่มันไม่มีจากหลักการศาสนาเลยเช่นอะไรอ่ะเมาลิดอย่างเงี้ยอีซีกูโบอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์หลักการไม่ได้มีเลยว่ามีตัวบทหลักฐานให้ทำเมาลิดมีตัวบทหลักฐานให้ทำสิ่งที่เป็นอะไรการทำบุญอิซิกุโบอ่านยาซีนอ่านนั่นอ่านนี่หลักเกณฑ์หลักการไม่มีเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันชัดเจนแต่อะไรที่มันอยู่ในการวินิจฉัยเรื่องของฟิกการปฏิบัติของบรรดานักวิชาการสี่มัซฮับเนี่ยผมบอกกับพี่น้องด้วยกับฮะดีษของท่านนบีบอกฟาซัดดีดูให้เรียนรู้ทำความเข้าใจวะกอริบูแล้วเอาเลือกเอาสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดเข้าใจไหมครับให้เราเลือกเอาสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดอะไรที่ใกล้กับนบีที่สุดอะไรที่ใกล้กับหลักการที่สุดนั่นแหละคือหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องนำมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นนี่แหละคือความง่ายดายของอันอิสลามวันนี้เราทุกคนก็พยายามนะครับอยู่ในการอะไรเรียนรู้ศึกษาให้มีอีมานให้มีศรัทธาวันนี้เนี่ยด้วยกับการที่บางคนนะครับต้องการอำนาจต้องการตำแหน่งก็อาจจะขึ้นไปนะครับไปอยู่ที่สูงอยากจะมีอำนาจอยากจะมีตำแหน่งก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องมีการอะไรครับสินบนบ้างมีการที่จะขอนะครับอำนาจขอตำแหน่งใช้เส้นใช้สายอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอิสลามนั้นปฏิเสธเพราะบางทีบางครั้งเราก็อย่าลืมครับว่าการที่เรายืนอยู่บนแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมันอาจจะไปสิ่งที่เรียกว่าขัดผลประโยชน์กับใครบางคนที่เขาไม่ได้เอาตามแนวทางของซุนนะของท่านนบีเพราะนั้นวันนี้พอเวลาเราพูดนะอาจจะต้องเรียกว่าเสียตำแหน่งหรืออาจจะไม่มีใครได้เชิญไม่มีใครให้เกียรติไม่มีใครที่จะร่วมด้วยเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ละเมอทำนะไอ้สิ่งที่เราทำเรารู้ว่าหลักการคืออะไรกุรอานหะดีษคืออะไรซุนนะห์นบีคืออะไรเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำเราทำอยู่บนหลักการเราทำอยู่บนสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องใครเขาจะมามองเราในทางที่เสียหายมองในทางที่ผิดนะครับต่อหลักการแต่ถ้ามันยืนอยู่บนแนวทางของศาสนามันไม่ได้ผิดไม่ได้บิดอะห์ไม่ได้เป็นสู่สิ่งที่เป็นอะไรการชิริกนะเราเองนั้นรู้ดีว่าพฤติกรรมของเรานั้นเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่เราทำถึงเจตนาของเราเพราะนั้นในเรื่องของตำแหน่งหรือบางอย่างพี่น้องครับทุกวันนี้เราเองอาจจะกลัวนะสำหรับผมบอกเลยไม่ได้กลัวอะไรแต่ทำหน้าที่คือสอนบรรดาครูบาอาจารย์ทำหน้าที่ที่จะสอนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือหน้าที่แต่ถ้าหากว่าบางคนสอนเพื่อที่จะสมานฉันท์เพื่อที่จะรวมกันนั่นก็คือมีผู้รู้ลักษณะแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เราทุกคนเนี่ยต้องกลับมาสู่อะไรทางที่ถูกต้องกลับมาสู่แนวทางที่เราจะต้องเลือกเพื่อที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนเลือกตรงนี้คือเลือกแนวทางที่ถูกใครพูดแนวทางที่เป็นการอะไรไม่ถูกต้องกับหลักการอันนี้เราก็ต้องพิจารณานะเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษาเอาให้ใกล้ชิดที่สุดเอาให้ตรงกับหลักการที่สุดเพราะนั้นวันนี้เราเป็นผู้ที่ขอดุอาจากอัลลอฮ์เราบอกอัลลอฮ์อิฮดินัสซิรอตมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอทางนำทางที่เที่ยงตรงให้กับเราและเราก็ต้องอะไรครับพยายามแสวงหากับทางที่เที่ยงตรงด้วยเพื่อเรานั้นจะเป็นผู้ที่รอดและปลอดภัยในโลกหน้าและอาคีรออากูลูกาลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮ์วะลีวะลกุมมินกุลลิซัมฟัสตัฟิรุอินนะฮูวันกอฟูรุรเราะฮีม